หน่วยการเรียนรู้ที่10ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในไม่สามารถสตาร์ทได้เองจะต้องมีระบบการหมุนเครื่องยนต์ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานด้วยเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจะหมุนได้ด้วยกำลังของการจุดระเบิดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่บางชนิดเริ่มสตาร์ทได้ด้วยลมหรือด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์นั้นทั้งระบบแก๊สโซลีนและระบบดีเซลเมื่อเริ่มสตาร์ทจะได้ด้วยการใช้มอเตอร์สตาร์ทเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทแบตเตอรี่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์สตาร์ทจะทำให้เฟืองพีเนียนในมอเตอร์สตาร์ทเข้าขบกับฟันของเฟืองแหวนรอบล้อช่วยแรงมอเตอร์สตาร์ทจึงสามารถหมุนล้อช่วยแรงและทำให้พาวข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์หมุนเพื่อเริ่มการสตาร์ทโครงสร้างมอเตอร์สตาร์ท 1. สวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิดปิดวงจรไฟฟ้าทำหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟที่จะไหลเข้ามอเตอร์สตาร์ท 2. ชุดเฟืองขับทำหน้าที่รับแรงหมุนจากอาร์มาเจอร์ขับล้อช่วยแรงให้หมุนเพื่อให้เครื่องสตาร์ทติดได้ง่าย 3. อาร์มาเจอร์หรือเรียกทั่วไปว่ามัดข้าวต้มเป็นขดลวดไฟฟ้าปลายของขดลวดจะต่อเข้ากับคอมมิวเตเตอร์ซึ่งหมุนอยู่ภายในของมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าเมื่ออาร์มาเจอร์หมุนสนามแม่เหล็กก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นด้วย 4. แปลงถ่านทำหน้าที่ต่อระหว่างคอมมิวเตเตอร์ของอาร์มาเจอร์ด้วยแรงกดของสปริงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากคอยล์ไปยังอาร์มาเจอร์หลักพื้นฐานของมอเตอร์สตาร์ทขดลวดจะวางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบขดลวดสนามแม่เหล็กนี้ตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กที่ตรึงอยู่กับที่จึงทำให้ขดลวดหมุนได้ด้วยแรงผลัก 5. คอมมิวเตเตอร์มีลักษณะเป็นวงแหวนตัวนำโดยติดตั้งบนเพลาของอาร์มาเจอร์ในมอเตอร์คอมมิวเตเตอร์จะสัมผัสกับแปลงถ่านและเปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้าในขดลวดอาร์มาเจอร์ด้วยชุดขับเคลื่อนของมอเตอร์สตาร์ทชุดขับเคลื่อนของมอเตอร์สตาร์ทประกอบด้วยเฟืองพีเนียนเฟืองนี้จะเข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรงหรือบนทอร์กคอนเวนเตอร์โดยจะมีชุดทดเฟืองเพื่อทำให้อาร์มาเจอร์หมุนเร็วประมาณ15เท่าของล้อช่วยแรงชุดโรเตอร์มีอัตราเร็วรอบ 2,000 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีขณะที่ล้อช่วยแรงจะหมุนด้วยอัตราเร็วประมาณ300รอบต่อนาทีซึ่งมากเพียงพอต่อการเริ่มสตาร์ทของเครื่องยนต์การควบคุมมอเตอร์สตาร์ท 1. ระบบหน้าสัมผัสในสวิตช์กุญแจเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทหน้าสัมผัสจะชนกันทำให้โซเลนอยด์ของมอเตอร์สตาร์ทต่อถึงแบตเตอรี่หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้วและปล่อยสวิตช์กุญแจสปริงในสวิตช์กุญแจจะดันให้กุญแจหมุนกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งออนและหน้าสัมผัสของการสตาร์ทจะแยกตัวออกจากกัน 2. ระบบสตาร์ทแบบใช้รีเลย์แยกต่างหากเมื่อสวิตช์กุญแจถูกหมุนไปที่ตำแหน่งสตาร์ทรีเลย์มอเตอร์สตาร์ทจะต่อถึงแบตเตอรี่ทำให้หน้าสัมผัสในรีเลย์ชนกันทำให้มอเตอร์สตาร์ทต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงและเริ่มหมุนเครื่องยนต์วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ 1. การสตาร์ทเครื่องยนต์เกียร์ธรรมดาวิธีการคือดึงเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นไฟแสงสว่างไล่ฝ้าเครื่องปรับอากาศเพื่อให้แบตเตอรี่มีกำลังเพียงพอในการสตาร์ทเข้าเกียร์ว่างผู้ขับขี่จะต้องเข้าเกียร์ว่างก่อนการสตาร์ทรถเสมอ
เหยียบคัทให้สุดเพื่อทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายช่วยผ่อนแรงมอเตอร์สตาร์ทและช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่กรณีที่เกียร์ค้างเครื่องยนต์บางรุ่นถ้าไม่เหยียบคัทอาจมีผลทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดได้ 2. การสตาร์ทเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติวิธีการคือดึงเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นไฟแสงสว่างไล่ฝ้าเครื่องปรับอากาศเป็นต้นเพื่อให้แบตเตอรี่มีกำลังเพียงพอในการสตาร์ทเข้าเกียร์ N ตำแหน่งเกียร์ว่างหรือ P ตำแหน่งจอดทำให้รถไม่เคลื่อนที่เสมือนการใส่เบรกมือไว้และเหยียบเบรกเท้า 3. การสตาร์ทเครื่องยนต์เบนซินขณะเครื่องยนต์เย็นโดยทั่วไปเครื่องยนต์เบนซินมี2แบบคือ 3.1 แบบใช้คาร์บูเรเตอร์มีวิธีการสตาร์ทดังนี้เปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนตรวจดูการทำงานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆเหยียบคันเร่ง1ครั้งแล้วปล่อยหรือดึงปุ่มช็อคอย่างใดอย่างหนึ่งสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์สตาร์ทชำรุดตรวจดูการทำงานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งให้อุ่นเครื่องยนต์ก่อนที่จะขับรถออกไปใช้งาน 3.2 แบบใช้หัวฉีดมีวิธีการสตาร์ทดังนี้เปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนตรวจระบบการทำงานของเกจวัดและไฟเตือนต่างๆสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์บางรุ่นมีหัวฉีดสตาร์ทเย็นทำหน้าที่แทนโช๊คเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันทีเพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์สตาร์ทชำรุดปัญหาข้อขัดข้องระบบมอเตอร์สตาร์ทระบบมอเตอร์สตาร์ทมักจะมีปัญหาข้อขัดข้อง2ประการคือ 1. มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทมอเตอร์ไม่หมุนโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือแบตเตอรี่ไฟหมดหรืออาจเป็นสาเหตุอื่นๆให้ทดลองเปิดไฟหน้าและทดสอบการสตาร์ทความเป็นไปได้มีอยู่5กรณีดังนี้ 1.1ไม่มีการหมุนและไม่มีแสงสว่างแสดงว่าแบตเตอรี่ไฟหมดข้อต่อที่แบตเตอรี่หรือที่มอเตอร์สตาร์ทบกพร่องหรือสายฟิวขาด 1.2 ไม่มีการหมุนแสงสว่างจะหายไปเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่สตาร์ทแสดงว่าข้อต่อที่แบตเตอรี่บกพร่องหรือแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนมากให้ทดลองขยับขั้วแบตเตอรี่ดูว่ามีอะไรดีขึ้นหรือไม่1.3 ไม่มีการหมุนและแสงสว่างหลีลงเล็กน้อยเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่สตาร์ทแสดงว่าปัญหาเกิดขึ้นที่มอเตอร์สตาร์ทแต่ถ้าชุดโรเตอร์ของมอเตอร์สตาร์ทหมุนแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนอาจเป็นเพราะเฟืองพีเนียนไม่เข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรงหรือคัททางเดียวมีการลื่นถลาย1.4 ไม่มีการหมุนและแสงสว่างหลีลงอย่างมากเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่สตาร์ทแสดงว่าแบตเตอรี่ไฟหมดหรือมีการติดขัดเกิดขึ้นในมอเตอร์สตาร์ทจนไม่สามารถหมุนได้ 1.5 ไม่มีการหมุนและแสงสว่างไม่เปลี่ยนแปลงให้ฟังเสียงการทำงานของโซเลนอยด์จากการดึงแก่นเลื่อนเข้าข้างในซึ่งจะมีเสียงดังกริ๊กเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ตรวจสอบโซเลนอยด์โดยการต่อปลายข้างหนึ่งของสายพ่วงเข้ากับขั้วของโซเลนอยด์ที่ต่อกับแบตเตอรี่
และปลายอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงต่อเข้ากับขั้วอันเล็กของโซเลนอยด์ที่ต่อกับสวิตช์กุญแจโซเลนอยด์และมอเตอร์สตาร์ทจะทำงานเป็นปกติถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าโซเลนอยด์เสียถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์ททำงานแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนแสดงว่าคัดทางเดียวเสีย 2. เครื่องยนต์หมุนช้ามากและสตาร์ทไม่ติดปัญหานี้มักเกิดจากแบตเตอรี่ไฟหมดหรืออาจเป็นเพราะสตาร์ทเครื่องยนต์หลายๆครั้งจนแบตเตอรี่อ่อนกำลังลงได้ให้ทดสอบการสตาร์ทด้วยสายพ่วงถ้ายังคงสตาร์ทไม่ติดควรตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิดแต่ถ้าใช้การสตาร์ทด้วยสายพ่วงแล้วสตาร์ทติดแสดงว่าแบตเตอรี่มีปัญหาการถอดและการติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทการถอดมอเตอร์สตาร์ทโดยมีขั้นตอนดังนี้1ถอดสายไฟและเคเบิลออกจากมอเตอร์สตาร์ทควรจำไว้ว่าสายไฟเหล่านี้ต่อกันอย่างไร 2. คายและถอดแป้นเกลียวที่ยึดเคเบิลของแบตเตอรี่กับโซเลนอยด์ของมอเตอร์สตาร์ท 3. ถอดเคเบิลของแบตเตอรี่ออกถอดสายไฟกระตุ้นและหรือสายไฟบายพาสออกจากโซเลนอยด์4. คายสลักเกียวของมอเตอร์สตาร์ทแต่ละตัวและถอดออกทั้งหมด 5. ถอดสลักเกียวที่ยึดมอเตอร์สตาร์ทออกจากเสื้อหุ้มล้อช่วยแรงแล้วยกมอเตอร์สตาร์ทออก 6. ยกมอเตอร์สตาร์ทออกจากเครื่องยนต์การตรวจสอบระบบสตาร์ทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของฟันเฟืองบนล้อช่วยแรงโดยการหมุนเครื่องยนต์ทีละน้อยแล้วตรวจดูฟันเฟืองของล้อช่วยแรงจนครบรอบการหมุน 2. ทำความสะอาดหน้าแปรนยึดของมอเตอร์สตาร์ทและเสื้อหุ้มล้อช่วยแรง 3. ขณะที่ทำความสะอาดมอเตอร์สตาร์ทนั้นอย่าจุ่มคัดทางเดียวลงในสารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดเพราะคัดทางเดียวไม่สามารถให้การหล่อลื่นได้อีกการติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. สอดมอเตอร์สตาร์ทเข้าที่เดิมและหมุนสลักเกียวยึดโดยใช้มือเปล่า2. ขยับมอเตอร์สตาร์ทให้เข้าที่และขันสลักเกียวยึดต่อไปจนกระทั่งเริ่มรู้สึกตึงที่แหวนสปริง 3. ขันสลักเกียวยึดให้แน่นอย่างสม่ำเสมอด้วยพิกัดที่กำหนด 4. ใส่เคเบิลของแบตเตอรี่เข้ากับโซเลนอยด์แล้วขันแป้นยึดเกียวให้แน่น 5.เสียบขั้วต่อสายไฟของตัวกระตุ้นและบายพาสให้ถูกต้องแล้วต่อขั้วลบของแบตเตอรี่ 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทโดยการทดลองสตาร์ทและเสียงที่ดังผิดปกติหรือการทำงานไม่ราบรื่น